ไปดูอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ชมครับแข่งพายเรือแข่งพายเรือพื้นบ้านที่สุพรรณบุรีเขาบอกสนุกสนานมากงานนี้พายกันน้ำกระจายเลยดูคลิปกันหน่อยครับพยายามมองหาไอ้นี่อยู่พี่แจเรือหัวใบ้ท้ายบอดยังไม่มาเลยว่ะเออมองหาอยู่ว่ามันคือลำไหนเออลำไหนมันน่าจะสนุกสนานพอสมควรหัวใบ้คือพูดไม่ได้บอกทางไม่ได้ใช่ไหมหรือสองลำนี้หรือเปล่าโอ้ล่ะจมแล้วเออนี่สาวไททานิกต้องขึ้นแล้วนะเออเออน้ำกระจายเรือคว่ำเรือหงายกันสนุกสนานครับงานปิดทองไหว้พระหลวงพ่อพุทธมหาราชวัดหน่อสุวรรณจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเนี่ยเขาปิดตาละท้ายปิดตาท้ายบอดน่าจะหัวห้ามบอกทางเลยป่ะเออใช่หัวใบท้ายบอดนี่นะจ้วงเอาอย่างเดียวเอาหมุนไม่สิส่งซิกกันยังไงล่ะ สุพรรณบุรีครับผู้นำชุมชนจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาบอกว่าอยากให้ชาวบ้านในชุมชนมีความรักความสามัคคีกันก่อนหน้านี้ทะเลาะกันเหรอฮะเปล่าเออเสริมสร้างเข้าไปนี่อันนี้ก็น่าสนใจกระบะผสมปูนนะยังไงปกติเห็นตามสายงานก่อสร้างใช่ไหมใช่รอบนี้เอามาทำเป็นเรือมันก็กลมๆอย่างเงี้ยพายทีหมุนทีพายทีหมุนทีต้องเซียนนะแล้วชื่อทีมแต่ละคนหึงแสบๆทั้งนั้นยังไงทีมแรกทีมเลวสุดๆโอ้ยเดี๋ยวชื่อเหรอชื่อหรือด่ากันชื่อทีมก็จริงเออเริ่มสงสัยแล้วก่อนหน้านี้ทะเลาะกันแล้วก็เลยกิจกรรมเกิดสร้างความสามัคคีใช่ไหมอีกทีมหนึ่งชื่อทีมแสบแป๊ดปลาปลานะแสบแป๊ดไปกินอะไรมาถึงแสบขนาดนี้อีกทีมหนึ่งทีมสามกั๊กแต่ละทีมกั๊กเก่งใครเข้าเส้นชัยได้ไวที่สุดจะเป็นผู้ชนะไปนะครับบางทีมแค่เริ่มสตาร์ทออกตัวปรากฏเรือก็ล่มไม่เป็นท่าแล้วแล้วก็บอกมีคู่ไฮไลท์ VIP ฮะชาวบ้านเขาลุ้นมากท่านนายกและรองนายกอบต.โคกโคเท่าลงแข่งด้วยและกินก็ไม่ลงสุดท้ายต้องไปตัดสินกันรอบ2นะครับผลปรากฏว่าฝ่ายนายกเข้าเส้นชัยไปได้ก่อนเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมครับจัดขึ้นสุพรรณบุรีสนุกสนานมากจริงๆครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง